พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนความสุขยั่งยืนบนผืนดินเข็มดินเข็มเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมากว่า30ปีทำให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่สามารถใช้พื้นที่สำหรับปลูกพืชได้เลยครับดังนั้นการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งนักวิจัยสวทช.ทำได้สำเร็จแล้วค่ะนักวิจัยไบโอเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิบริษัทเกลือพิมายจำกัดบริษัท SCG Paper จำกัดมหาชนกรมพัฒนาที่ดินเป็นต้นได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเข็มเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ต้องเผชิญกับปัญหาดินเข็มจนไม่สามารถทำการเกษตรได้โดยใช้หลักสำคัญ3ประการได้แก่กินอิ่มห่มผ้าและนอนใต้ต้นไม้กินอิ่มคือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอนินทรียวัตถุในดินห่มผ้าคือคลุมดินด้วยเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในดินทำให้เกลือไม่ซึมขึ้นสู่ผิวดินสุดท้ายนอนใต้ต้นไม้คือปลูกต้นไม้ใหญ่หรือพืชทนเข็มเช่นมะขามมะขามเทศพืชตระกูลถั่วเพื่อช่วยดูดซับน้ำในดินด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกษตรกรในภาคอีสานสามารถพลิกฟื้นผืนดินเข็มให้สามารถทำการเกษตรได้อีกครั้งพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000